โอเคผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับในคลิปวิดีโอนี้ก็อยู่กันในแบบฟุตซีนะผมหรือแบบเดมอนพีชเก่าเนาะก็ในวันนี้นะผมจะมารีวิวผลพิศดารใหม่นะผมทั้ง2ผลนั่นก็คือผลยางนะครับผมแล้วก็ผลได้นะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะผมว่า2ผลดีนะครับผมมันจะตึงขนาดไหนนะโอเคก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนะครับเราก็ขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนนะครับร้านโรบบัคมีบริการรับเติมโรบบัคระบบ ID Pass และ VIP Server นอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมพาสราคาถูกมากมายหลายแมปไม่ว่าจะเป็นแมป Blockfoot All Star King Legacy Anime Fighter และแมปอื่นๆและยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายสนใจใช้บริการลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนะครับโอเคผมก็ขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะฮะก็สำหรับ ID นี้นะต้องขอบคุณนะครับผมสุลต่านคิสเน่นะที่ให้ ID มารีวิวผลพิศดารใหม่ทั้ง2ผลนะขอบคุณด้วยนะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูสกิลกันเลยดีกว่านะครับก็สำหรับผลแรกนะก็จะเป็นผลยางนะครับผมผลยางนะฮะก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5สกิลนะครับผมก็สำหรับการคลิกธรรมดาก็มีดาเมจด้วยนะครับนี่ครับเนี่ยเป็นการต่อยแบบนี้ครับแต่คูดาวค่อนข้างช้าหน่อยนะถ้าคูดาวไวกว่านี้จะดีมากๆเลยนะครับเป็นผลที่น่าใช้มากเลยถ้าคูดาวไวๆอ่ะอันนี้จะเป็นการคลิกธรรมดานะผมเป็นการต่อยนะครับอ่ะมีต่อยหมัดขวาอย่างเดียวนะอันนี้ก็จะเป็นสกิลแซดท่านผู้ชมบาซูก้าบูสต์เป็นการปล่อยหมัดคู่ออกไปเนาะอันนี้ก็จะเป็นสกิลเอ็กซ์ท่านผู้ชมสกิลเอ็กซ์ฮะกดค้างนะครับผมเป็นการต่อยรัวๆนะครับต่อยรัวๆเดี๋ยวเราไปดูดาเมจกันที่หลังเนาะก็สำหรับสตัดนะครับผมอัพผลพิศดารตันนะครับอัพผลพิศดารตันอ่ะแล้วก็มาดูสกิลซีฮะเป็นหมัดสว่านนะครับผมหมัดสว่านควงหมัดแล้วก็พุ่งออกไปต่อยแล้วก็สําหรับสกิลต่อไปท่านผู้ชมสกิลเอฟนะครับสกิลเอฟก็จะเป็นสกิลนี้ฮะกดค้างไว้เล็งปุ๊บมันเป็นสกิลไอ้นี่นะครับผมในการเคลื่อนที่นะครับมันก็ทำดาเมจได้แล้วมั้งแต่สกิลคูลดาวน์ค่อนข้างนานนะสกิลเคลื่อนที่เนี่ยควรคูลดาวน์ไม่นานนะครับอ่ะดูสกิลเอฟกันอีกรอบหนึ่งอ่ะคลิกแถวๆนี้ปุ๊บจับพื้นแล้วก็กระเด้งตัวออกมาอย่างนี้นะส่วนสกิลวีท่านผู้ชมสกิลวีก็จะเป็นสกิลนี้ฮะเกียร์สองนี่ครับก็จะมีออร่าหรือไอน้ำนะครับผมออกมาจากรอบๆตัวนะอ่ะการต่อยธรรมดาก็เหมือนเดิมนะในเกียร์สองนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นสกิลแซดในเกียร์สองนะครับตุ้มแรงเวอร์แรงเวอร์เลยอันนี้สกิลเอ็กซ์ครับผมโอ้รอบนี้จะต่อยแบบไม่เห็นหมัดแล้วนะครับคือมันเร็วเกินนะครับอันนี้ก็จะเป็นสกิลซีฮะชึบมัดสว่านเดิมปุ๊บสกิลซีไม่ต่างครับแล้วก็สกิลเอฟฮะปุ๊บไกลขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอ่ะก็เดี๋ยวมาดูดาเมจกันเดี๋ยวขอเลือกอุปกรณ์สวมใส่นะครับผมที่เหมาะกับสายผลก่อนแล้วกันเนาะอุปกรณ์สวมใส่ที่เหมาะกับสายฝนก็มีเนี่ยครับผมกองก็อตเอเนลนะครับผมบวกดาเมจผลพิศดาร 15% ฮะแล้วก็บวก 7% นะครับผมคูลดาวน์สกิลของผลพิศดารนะครับใส่อันนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเรามาดูดาเมจกันท่านผู้ชมดาเมจนะครับอันนี้ต่อยธรรมดานะครับคลิกธรรมดาปุ๊บวืดต่อยไปโดนปุ๊ม679นะครับ679ปุ๊มอันนี้ก็จะเป็นสกิลแซดครับปุ๊บตุ้ม750 750อันนี้ยังไม่เปิดเกียร์2นะสกิลแซดตุ้ม751ครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูสกิลเอ็กฮะสกิลเอ็กตัวนี้แล้วกันชุบอุ้ยสกิลเอ็กตุ๊ด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 858ครับผม858ชุบตุ้มต่อยเดี๋ยวมาดูสกิลซีท่านผู้ชมสกิลซีนะครับหมัดควงสว่านสกิลซีปืดปืดหมุนหมุนหมุนกระแทกไป821ครับผมแซดครับผมเอ็กตุ่มมาดูสกิลเอฟท่านผู้ชมดาเมจได้หรือเปล่านะเดี๋ยวมาดูกันนะครับสกิลเอฟชุบปืดตุ่มเหมือนไม่ทำดาเมจหรอเดี๋ยวเราต้องแบบกดที่ตัวเขาเลยนะครับไม่ใช่กดที่พื้นเมื่อกี้เรากดที่พื้นเนาะมาดูสกิล F กันอีกรอบหนึ่งปุ๊บสกิล F ทำดาเมจไม่ได้หรออย่าทำไม่ได้จริงอ่ะหรือว่าพี่ใช้ไม่เป็นสกิล F จุ๊บไม่ได้ครับตุ้มเดี๋ยวมาเปิดร่าง2เดี๋ยวเรามาเปิดเกียร์2กันนะครับปึ๊ดมาดูการต่อยธรรมดาครับเกียร์2ปึ๊บเอ้ยไม่โดนวืดบ่อย740ครับผมเกียร์2มาดูสกิลแซดฮะสกิลแซดปึ๊ด
ตุ้ม752อ่ะมาดูสกิลเอ็กครับผมโอ้เราโอ้1,100ฮะตุ้มตุ้มตุ้มมาดูสกิลซีท่านผู้ชมหมัดควงสว่านครับปึ๊บสกิลซีปึ๊ดฟู1,029ครับ1,029ตุ้มเดี๋ยวเรามาดูสกิลเอฟกันฮะเกียร์2ทำดาเมจได้เปล่าปึ๊บฟู่ไม่ได้ฮะยังไงอ่ะทำยังไงให้ทำดาเมจได้หรือว่าเป็นเคลื่อนที่อย่างเดียวน่าจะเคลื่อนที่อย่างเดียวไหมฮะตุ้มอ่ะเดี๋ยวลองจับต้นไม้ดูนะครับขอลองอีกรอบแล้วกันเอาหนีอ่ะปึ๊ดเล็งปึ๊วไม่โดนฮะอย่างวะน่าจะทำดาเมจไม่ได้นะท่านผู้ชมอ่ะ CQF เดี๋ยวลองเกาะกิ่งต้นไม้ดูนะครับมังกี้นะครับมังกี้ก็คือลิงมังกี้ดีลูฟี่ขนยางปึ๊บปึ๊บปู๊โอเคก็ประมาณนี้สำหรับขนยางท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูผลต่อไปท่านผู้ชมผลได้นะครับก็ผลได้นะผมเป็นผลระดับมิสติกเนาะเมื่อกี้ผลยางเป็นผลระดับอะไรระดับแรนะครับมาดูว่าผลระดับมิสติกผลเดียวนะครับผมในแบบนี้มันจะเป็นยังไงนะครับเรียบร้อยตอนนี้พี่ก็ใช้ผลได้นะก็เดี๋ยวมาดูนะฮะผลได้โจมตีธรรมดาได้ไหมนี่ฮะคลิกธรรมดาได้เลยท่านผู้ชมนี่ฮะคลิกธรรมดาก็เป็นการโจมตีแบบนี้ครับโอ้เป็นชุดเลย1 2 3 1 2 3โอ้เอาเรื่องเอาเรื่องอันนี้ก็สกิลแซดครับสกิลแซดฟู่พุ่งไปแล้วก็ขวดนะครับแล้วก็อันนี้เป็นสกิลเอ็กครับได้เหรอเส้นได้เหรอครับฟู่โอ้ใช้เส้นได้ฟาดนะครับอันนี้ก็จะเป็นสกิลซีครับกดค้างโอ้หนอนได้ฮะพุ่งมาครับผมพุ่งจากพื้นแล้วก็ลงพื้นนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นสกิลวีครับสกิลวีกลงนกอย่างเท่อันนี้ก็จะเป็นสกิลเวฟครับยูฮูอุ้ยอันนี้ครูดาวไวนะสไปเดอร์แมนยูฮูอย่างเท่เจ้า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 อะเดี๋ยวมาดูดาเมจกันท่านผู้ชมตอนนี้ปัญหาคีย์อยู่นะครับอะเดี๋ยวเริ่มต้นด้วยการคลิกธรรมดานะครับฉับอู้900อู้อย่างแรงโอ้ดาเมจ900ท่านผู้ชมชับ916เฮ้ยแรงเวอร์เฮ้ยตินนี่ติดคิดาเมจ 1,200 916แรงมากอ่ะเดี๋ยวไปดูสกิลแซดฮะชึบสกิลแซดชึบ877ฮะโจมตีธรรมดาแรงกว่าอีกอ่ะมาดูสกิลเอ็กครับชึบชึบปู่1,146ครับโอ้แรงเวอร์มาดูสกิลซีฮะตุ้ม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 หูทำให้2,000 2,088หูแรงเวอร์อ่ะมาดูสกิลวีฮะกงนกจู้ตุ้ม1,200โอสกิลซีนี่แรงสุดฮะนี่ฮะตุ้ม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 โอ้ยังแรงอ่ะยูฮูแรงเกินอ่ะทุกผู้ชมแรงสุดเดี๋ยวลองเอาผลได้นะผมไปลองเทสกับบอสโดฟาบิโก้กันเนาะเรามาดูกันนะครับผมว่าจะสามารถสู้ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับตอนนี้ก็บอสโดฟาเกิดพอดีนะครับไปเราไปหดกับบอสโดฟาด้วยผลได้นะครับผมผลได้ VS ผลได้นะครับเรามาดูกันโอ้โหพิคัสซีนอย่างเท่เดินมาแล้วยิ้มมั่นใจเดินคล้ายไอ้นี่มากเลยอะแบบอะไรนะโจโจ้เหรอแล้วเยอะมาผลได้ VS ผลได้นะครับเปิดก่อนได้เปรียบบอกเลยกงนกก่อนฮะสกิวี่ปึ๊บตึ้มอ้าวไม่ขึ้นเหรอดาเมจเหรอโอ้เสียของมาแล้วโอ้ยโดน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 เอาบ้างโอ้ยไม่เนี่ยฟาดไปเลยครับผมปึ๊บขวนฮะเอาขวนมาขวดกลับขวนมาขวดกลับขวนมาขวดกลับชึบของนกปึ้มสกิลเซตชุบขวนฮะ
UX ทุบอะโดนมั่งสกิลตัวเองสกิลตัวเองโดนมั่งชึบไม่แน่ QX ทุบไปครับผมโอ้โอ้กงล็อกปุ้งเรียบร้อยแต่ครับผมเรานะ ไม่เป็นไรครับไปแก้มือกันต่อฮะปุ้ยอ่ะโอ้โหคูดาวเลือดคูดาวเลือดกงนกไปกงนกไปไม่นะโอ้โหโดนควนโดนตัดสกิลเซ็งเลยเอ้ยเอาทุบทุบสกิลแซดควนจบตีธรรมดาครับควน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 โอ้ควนมาควนกลับไม่โกงด้วยเหรอไม่โกงฮะไม่โกงครับโอ้ต้องบั๊กหน่อยละวันนี้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 มานี่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 ชึบชึบชึบต้มอยู่ตรงนี้ใช่ไหมนี่แน่โอ้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 โดน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 โอ้โหอย่างแรงเรียบร้อยเออสู้ไม่ไหวอ่ะที่ใช้ผลนี้สู้กับบอสไม่ไหวนะท่านผู้ชมเฮ้ยอะลองอีกรอบนึงฮะลองอีกรอบนึงอ่ะรอบสุดท้ายถ้ารอบนี้ไม่ผ่านนี่พอแล้วครับแล้วครูดาวเลือดไปด้วยตุ้มมากงนกอ่ะไม่โดนชุบตุ้ม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 โอ้โหโดนตัดสกิลฮะโดนตัดสกิลยังโกงชุบทุบนี่แน่ถอย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 กงนกไปปุ๊บขวนไม่โดนขวนคืนชุบสกิลซี่ตุ่ม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 เอ้ยเขาไม่สตาร์ทอ่ะท่านผู้ชมชุบเมื่อกี้ตัดสกิลเราแต่เราตัดสกิลเขาไม่ได้มาใกล้ๆมาใกล้ๆชุบขวนคืนบ้างโอ้โอ้โอ้กงนกปุ๊บไปนอนได้เรียบร้อยพอแล้วไม่ตีแล้วสู้ไม่ไหวครับผมเชิงไม่ดีเชิงสู้บอสไม่ได้นะครับโอเคท่านผู้ชมก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะสำหรับการรีวิวผลพิศาจใหม่ทั้ง2ผลนะคือผลเนี้ยผลได้นะครับคือผลที่แรงมากๆใครใช้เป็นนี่จะเก่งมากๆเลยนะก็ขอบคุณนะครับผม ID นะครับผมจากสุลต่านคิสเนะด้วยนะครับที่ให้ยืมมารีวิวผลพิศาจนะครับโอเคก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบด้วยถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ทางช่องเราด้วยเนาะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมบ๊ายบายครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย